หัวคะสบายใจได้เลยนะคะโครงการที่เราจะเซ็นทำร่วมกันเนี่ยหนูจะใช้ขนบธรรมเนียมจีนเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะเพียวเลี่ยงหัวชอบมากเลยนะอาแต้มเดี๋ยวมาคุยต่อค่ะเจ๊จะเซ็งทุกโครงการเลยลื่นทำงานลีมากเลยนะทำกันบ้างมาลีนะเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะเซ็งทุกโครงการที่ลื้อทำเลยนะหนีห่าวหนีห่าวหนีข้างหนีข้างปู่ห่าวเจ๊ดูสิมันไม่เป็นมงคลเลยอะไอ้ยานี่เลือเป็งแมงเลือมันนักคู่ธุรกิจกับว่าทำไมปู่ห่าวแอบมงคลสัญญาทั้งหมดว่าจะยกเลิกเจ๊หนูขอร้องนะคะมันไม่ใช่ของหนูมันของใครไม่รู้มันไม่ใช่แมงของเรื่องแล้วมันจะเป็นแมงของว่าเหรอจริงจ้ะโอ้เจ๊อย่าไปลูกของการหนูละเจ๊นี่อย่าให้ฉันรู้นะว่าแกเป็นใครอ่ะคอยแกล้งฉันเนี่ยอีบ้าเจ๊ของการหนูกลับมาก่อนจะไหวหัวเจ๊คุณแต้มใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะดีงั้นแกก็สมควรที่จะโดนแบบนี้แกนั่นแหละที่สมควรโดนมากกว่าไอ้แกทำมาอะไรของแกเนี่ยฉันไม่เคยผิดใจอะไรกับแกทำไมถึงต้องคอยกัดแกล้งฉันมาตลอดไหนจะขอดูหน้าแกหน่อยสิไม่ผิดงั้นเหรอแกดูนี่นี่มันพี่ยอดแฟนฉันนี่แล้วพี่ยอดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแกดูนี่นี่พี่ยอดเขาจะแต่งงานกับแกอย่างนั้นเหรอก็เพราะว่ามีแกเข้ามาในชีวิตพี่ยอดไงพี่ยอดถึงยกเลิกงานแต่งฉันอะยอดร้านที่แต้มแนะนำมาเนี่ยอร่อยไหมคะอะไรที่แต้มป้อนให้พี่เนี่ยก็อร่อยทั้งนั้นแหละอ้าวเสี่ยบีมสวัสดีค่ะเสี่ยบีมนิดไม่เจอตั้งนานเสี่ยยังล่ำซ้ำเหมือนเดิมนะคะเนี่ยพี่ยอดนี่เสียบีมค่ะสวัสดีครับเสียเอากองไว้ตรงนั้นแหละพี่ยอดคะก็เสียบีมเนี่ยแหละค่ะที่คอยเลี้ยงดูแต้มตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันเนี้ยเสียบีมก็ยังซื้อไอโฟนแล้วก็ให้เงินแต้มใช้ทุกเดือนเลยนะคะเด็กในสังกัดอะถ้าพูดแบบชาวบ้านชาวบ้าน
ก็คือเรียนต่อยถูกไหมจ๊ะหนูถูกต้องที่สุดเลยค่ะเสียอีนางสามตนดีนะที่ฉันไม่ได้แต่งงานกับคนอย่างเธอรวยมากเลยนะคะเอ้าพี่ยอดกลับบ้านแล้วเหรอจ๊ะจากันงั้นพี่ยอดถอดรองเท้าแล้วไปนั่งรอกันที่โซฟาก่อนนะเดี๋ยวก็ไปปอกผลไม้มาให้ผลไม้มาแล้วจ้ะพี่ยอดนี่นะกินผลไม้ให้เยอะๆมันดีต่อสุขภาพอร่อยมั้ยจ๊ะพี่รักเรื่องงานแต่งของเราอะยังจัดเหมือนเดิมนะส่วนค่าโรงแรมที่เราจองไว้อะผมโอนเรียบร้อยแล้วล่ะจริงเหรอจ๊ะพี่ยอดดีใจจังเลยอ่ะที่รักวันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะกันผู้ชายคนนี้มันใครกันอ่ะมาอยู่บ้านกันได้ยังไงอ๋อกันลืมแนะนำไปเลยอ่ะนี่พี่นัทแฟนใหม่กันเองอ่ะได้ข่าวว่าเรื่องบนเตียงของนายแย่นะอะไรนะกันไม่ถึง1นาทีเองเหรอมันออกกำลังกายเยอะๆนะให้เหมือนพี่นี่มันนี่นี่นี่กันเธอมีแฟนใหม่แล้วอ่ะทำไมเธอไม่บอกพี่เธอนี่มันเป็นผู้หญิงสัมสันหลอกลวงให้ฉันเลยสัมสันหลอกลวงอย่างนี้เหรอตามว่าพี่ยอดอ่ะเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นมากกว่านี่มันอะไรกันอ่ะพวกเธอสองคนรู้จักกันเหรอใช่พี่ยอดที่ผ่านมาพี่อย่าคิดนะว่าพี่จะสามารถหลอกผู้หญิงสองคนได้ในเวลาเดียวกันอ่ะพวกเราไม่เอาหรอกผู้ชายอย่างพี่อ่ะเงินก็ไม่ถึงแถมเรื่องบนเตียงก็ไม่ถึงนาทีไม่เห็นจะเหมือนพี่นัทเลยแย่เนาะประตูอยู่ทางโน้นอ่ะเชิญค่ะผู้ชายอย่างพี่ไม่เห็นจะมีอะไรดีสักอย่างเลยให้ผู้หญิงอย่างพวกฉันสองคนต้องพิสูจน์ที่รักเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปซื้อเส้นให้มันใหญ่กว่านี้นะจ๊ะค่ะตบหุ่นแบบพี่อยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยโถ่ยกูสู้อะไรไม่ได้สักอย่างเลยฉันอยากถอดมานานแล้วแกเนี่ยผมเนี่ยชอบปล่อยมาผู้ชายเนี้ยน่ะนี่ฉันคิดแบบใหม่นี่สวยมากเลยฉันไม่ใช่เป็นไก่ต้มเนี่ยฉันเติมให้แด่ผู้ชายห่วยออกไปจากชีวิตของพวกเราซะแด่มิตรภาพความเป็นเพื่อนใหม่ของพวกเรานะเชี่ย